สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับฟา r o s พอดแคสต์และนี่คือ people you May know เรื่องราวของบุคคลและผลงานดัง Pablo Picasso สวัสดีค่ะ people you May know ในวันนี้นะคะเราจะกลับมาที่วงการศิลปะกันอีกครั้งนึงนะคะเราจะพูดถึงศิลปินผู้ที่คำตโดดเด่นมากในโลก Modern Art าร์นะคะที่เปคนสเปน ที่ไปใช้ชีวิตยาวนานในฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เป็นศิลปินที่ประดิษฐ์คิดค้นแนวศิละปะแบบคิวบิึมหรือที่มันเป็นภาพเหลี่ยมๆที่เราเคยเห็นเนี่ยนะคะว่ากันว่าก่อนที่สเปนจะมีศิลปินดังอย่างาวาร์ดาลีเนี่ยสเปนมีคนนี้มาก่อน ะะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของปาโบลปิกัสโซค่ะและผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของปิกัสโซนะคะก็เป็นศิลปินเช่นกันนะคะเราคุยกับมานานมากเมืเ่อไรจะมาเมือจะมาได้ออมาสักทีนะคะออขอต้อนรับนะคะออพี่ฮ้องเต้ค่ะดีขอบคุณพี่ฮ้องเต้นะคะคในที่สุดเราก็มีเวลาสักทีได้มาเจอกันจริงพี่ฮองเต้นี้ก็เป็น ใครหลายคนรู้จักกันดีนะคะเรื่องเกี่ยวกับศรริลปะเกี่ยวกับการวิจารณ์งานศรริลปะต่างๆรวมถึงจริงเราเคยมีโอกาสได้เรียนพวาดภาพสีน้ำกับพี่อองเต้ด้วยถูกถูกอยู่ช่วงหนึ่งโอ้แต่ละนานมากนะฉะนั้นวันนี้ก็จะปล่อยใหม่ให้พี่อ่องเต้เลยนะคะว่ <laughs> <อ>าจะเป็นผู้ฟังที่ดี <c ười> คุยกันไปคุยกันไปปิกัสโซ่พี่อ่องเต้จะเริ่มเรื่องของปิกัสโซ่อย่างไงดีปาโบปิกัสโซ่ครับปิกัสโซ่เกิดปีหนึ่งแปดแปดหนึ่งเป็นคนสเปนครับแล้วก็ แต่ตัวเองเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกชายแล้วก็มีพี่น้องเป็นผู้หญิงสองคนเออซึ่งเสียชีวิตตอนเด็กหมดเลยชีวิตเขาก็เป็นเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ดีกว่าคือวาดภาพตั้งแต่เด็กแล้วก็เริ่มวาดรูปได้ตั้งแต่เด็กๆมาเลยอาจจะเคยได้ยินพวกกิมมิคที่ว่าเขาพูดคําแรกเขาไม่ได้อูแวะแต่เขาพูดคําว่าพิษฮะพูดคำว่าอะไรพิษ แปลแปลว่าด,ดินสอลาพิสอ่าไม่ว<บ><ะ>เป็นแบบว่าเป็นกิมมิกเล็กๆว่าเหมือนเหมือนแบบเหมือนเกิดมาแล้วมีดอกบัวมารับตีนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบว่าเอออย่างนี้ก็แบบพูดควาว่าดินสออะไรเงี้ยนะดูว่าดูเป็นเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ดาว่าลาพิสนี่คือถูกหรอฮะใช่อ่ะเอาทั้ง อ๋อคือเขาพูดคาว่าดินสอตอนเด็กมันเป็นเรื่องที่เล่ากันทั่วไปเกี่ยวกับาชาติกําเนิดของปิกัสโซไม่รู้จริงไหมอ่ะแต่ออชอบฟังเรื่องแบบนี้ใช่มันอู้อว่าเป็นมิสะเนอะเออศิลปินมันจะมีแบบว่าเรื่องแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วพอโตขึ้นมาแล้วเขาก็วาดภาพภาพแรกที่เขาวาดเนี่ยมีความเป็นวิววิวมันเป็นรูปที่เขาแบบว่าขึ้นไปรูฟท็อปแล้วก็เห็นวิวนี้แล้วก็วาดอ่าเซตปีก่อนะฮะเขาเกิดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็ หนึ่งแปดเก้าห้าอายุสิบสี่เนี่ยก็คือเขาไปเรียนโรงเรียนไฟน์อาร์ตแล้วก็วาดรูปนี้อ่าเสร็จปุ๊บน้องเขาเนี่ยตายน้องตายคนแรกตายเขาก็แบบว่าอันเนี้ยเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นที่สืบค้นกลับมาได้เขาเขามีการขอแลกเปลี่ยนกับพระเจ้าว่าถ้าเกิดว่าน้องเขารอดเนี่ยเขาจะเลิกวาดรูปเออมีกา่รบอว่าขอแลกพรสวรรค์ของฉันเนี่ยกับชีวิตน้องได้ไหมคือไปบันทึกไว้ละค่ะแตอนนั้น หลังจากนั้นเขาก็มีสตูดิโอของตัวเองแล้วก็วาดรูปนี้รูปนี้น่าสนใจมากคือเป็นรูปที่เขาใช้คนใกล้ๆตัวคือพ่อเขาเนี่ยเป็นแบบแล้วก็มีการวาดจ้างแบบเป็นขอทานมานอนเป็นคนป่วยแล้วก็มีเด็กเนี่ยก็คือเช่ามาเหมือนกันแล้วก็คนเนี้ยเป็นวัยรุ่นที่เอามาจับมาแต่งชุดแม่ฉีก็คือเป็นการวาดเหมือนกับเหมือนกับเซตติ้งฉากละครแล้วก็วาดรูปนี้ออกมาตอนเนี้ยววาดรูปเนี้ยอายุสิบหกปี โหเด็กมากครับแม่งเก่งมากดีกว่าคือแบบฝีมือนี่ชักกาชะกันเลยขออนุญาตแทรงนะคะคือพูดถึงปิกัสโซพี่ฮองแอ้งสิ่งแรกที่โดดเด่นขึ้นมาในหัวเราคือคิวบิซึมเนาะถูกต้องไอความเหลี่ยมเหลี่ยมความเป็นใครเลยคะคณิตแต่ว่ามีความลึกอะไรเงี้ยแต่พี่ฮองเต้ดูรูปเนี้ยอืนี่คนเดียวกันวาดถูกต้องหมายคาว่าในชีวิตเขาอะคือมีหลายแนวมากแต่บอกว่าคิวบิซึมเนี่ย เป็น p พีรเรียดหนึ่งในชีวิตเขาเท่านั้นก่อนที่เป็นถึง<อ>คิวบิซึมมันจะผ่านไปหลาย p พีเรียดมากผมไม่ได้เกิดมาแล้วก็วาดเหลียมๆเลยไม่ไม่ไม่คิวบิซึมเป็นสิ่งที่ปิกัสโซอินวนต์ขึ้นมากับเพื่อนเขาอีกคนคือจอร์ดบรักจอร์ดบรักเนี่ยตับกับกับปิกัสโซเนี่ยเป็นคนที่คิดค้นลัทธินี้ขึ้นมานะ่ะคือจะบอกว่าคิวบิซึมมันเป็นแนวการสร้างงานก็ได้เหมือนกับว่าเราบอกว่าเอ้ยเราอยากสร้างงานด้วยการใช้ สีแค่สองสีอ่ะฉันเป็นฉันเป็นคนชอบสีชมพูกับฟ้ามากฉันจะสร้างลทัทธิบลูพิงขึ้นมา oh. ออหรือว่าบอกว่าฉันชอบนกมากฉันจะสร้างลัทธิวิหกนิยมขึ้นมา <c oughs> <c oughs> สร้างภาพและฟอร์มทุกอย่างขึ้นมาจากการเอานกแม่งมาประกอบร่างกัน oh. หรือทุกอย่างแม่งต้องมีปีกอ oh. อะไรอย่างนี้เป็นต้นมาเป็นคอนเซ็ป นี่คือความสนุกของการศึกษาชีวิตศิลปินเลยนะเพราะมันจะเห็นช่วงเวลาของเขาว่าอายุเท่านี้ทํางานแบบนี้แล้วเดี๋ยวสักพักเปลี่ยน<ช>สักพักมีอะไรมากระทบในชีวิตเดี๋ยวเปลี่ยนอีกใช่อันนี้เดาเดาไปตามสิ่งที่เห็นนะคะซึ่งถูกต้องเลยคือหลายๆคนน่ะชอบบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปดู history ก็ได้ไม,ไ,ดไม่ต้องไปดู history ไม่ต้องไปดู story เรื่องราวก็ได้มันจะทําให้การดูงานศิละปะมันไม่เพียวผิดเพี้ยนไปหรือว่ามันไม่เป็นไปตามใจของผู้ดูเราบอกอืมถ้าคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ มันสนุกขึ้นนะในการที่คุณได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนที่เขาจะหลดผู้กันวาดรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาแม่งมีชีวิตยังไงในยุคของเขาอะไปเจออะไรมาถูกไหมแล้วการที่เราตัดสินเขาด้วยบริบทปัจจุบัน <c oughs> บางทีก็นเรื่องไม่ค่อยแฟร์สำหรับเขาเพราะว่าในยุคที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาในยุคแบบไหนล่ะเขาเกิดมาในสังคมในสภาวะสังคมในการปกครองในค่านิยมแบบไหนล่ะ ใช่ไหมที่จะทําให้ที่จะเชฟให้เขากลายเป็นมนุษย์แบบ,นบ Picasso เนี้ยบางทีอ่ะบิกาโซเนี่ยมีชื่อเสียงเลวร้ายในเรื่องของผู้หญิงมากมากถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยทุกคนจะโอ้ตราหน้าเขาว่าเป็นแบบนักรักเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนบ้ากามเป็นโรคจิตแต่เราเราเรา,เรารู้สึกว่าโอ,อ้นี้ไม่ได้มาทูงความที่ทําให้เขานะฮะเพราะว่าเขาเข,า,ขาตายหายไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าในแง่ว่าเรารู้สึกว่า บางทีคนเราเวลามองคนคนหนึ่งอเรามองเขาเป็นเพนติงแบนๆไม่ได้เราต้องมองเขาเป็นแจกกันที่เหมือนที่บงทีคุณหมุนไปหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปมันมีเชฟมีเงามีลายเซนมีมาร์กิ้งบางอย่างที่มันประทับอยู่แล้วมันสร้างให้เกิดฟอร์มเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาสตูดี้งานศิลป,ปะหรือเวลาดูงานศิลป,ปะก็ตามถ้ารู้ที่มาที่ไปมันคุณก็จะ มีเหลี่ยมมุมในการมองมากขึ้นเนี่ยมันเป็นการเปิดตอนที่ดีมากเพราะแบบทำไมเราต้องมาคุยเรื่องชีวิตศิลปินเออนอครับเพราะมันจะได้เห็นว่าทุกอย่างมันมีความลึกมีบริบทรอบข้างเช่นในการตอนนี้ที่เราดูอยู่ก็เมื่อกี้ตกใจเลยแทรกขึ้นมาเฉยๆว่าเอ้าเขามีภาพอย่างนี้ด้วยหรอคะคือคือก็ไม่เคยรู้มาก่อนก็เลยได้เห็นว่าอ๋อนั่นสิบหกปีค่ะอายุสิบหกปีนี่คือวาดแบบนี้วาดแล้วาด subject ที่เกี่ยวกับการป่วยไข้ พราะว่าเขาอินกับเรื่องของน้องสาวคนที่ป่วยอ่ mm hmm. uh, เป็น mm hmm. สุขภาพบางคนในครอบครัวแล้วพอน้องตายน้องสาวอีกคนหนึ่งตายตายคู่เลย mm hmm. เหลือเขาคนเดียว mm hmm. เขาก็ตัดสินใจย้ายมาปารีสตอนอายุยี่สิบปีตอือปีหนึ่งเก้าศูนศูนย์ทำไมต้องเป็นปารีสคะผมว่าตอนนั้นปารีสมันเป็นเมืองหลวงของศิลปะ mm hmm. ตอนนั้นปารีสมันก็เป็นมหานครที่ รวมความเจริญและรวมความป๊อปปูล่าต่างๆผมว่าตตวปิกัสโซก็รู้สึกได้เพราะฉะนั้นปิกัสโซก็ไปปารีสครั้งแรกตอนอายุยี่สิบนะฮะแล้วก็เริ่มพีเรียดแรกในชีวิตเขาซึ่งไม่ใช่คีบิซึมมีอีกพีเรียดแรกชื่อว่าบลูพีเรียดคุณไหมฮะเป็นสีฟ้าฟ้า,ฟาท,นทนทนทั้งหมด<น>ำจำเงินฟ้า <นำ S 1> ฟาซึ่งถ้าใครดูอนิเมะ ก็จะมีเรื่องนี้เรื่องบลูพีเรียดเหมือนกันเออเรื่องเกี่ยวกับศิลปะเหมือนกันการสร้างงานศิลปะเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครสนใจก็พิติตตามได้แต่ว่าบลูพีเรียดของปิกาโซ่เนี่ยมันเกิดจากความเศร้าและความรันทดในใจที่สูญเสียญาติสนิทสูญเสียพี่น้องเหมือนสูญเสียแขนขาจิตวิญญาณตัวยเองไปเพราะฉะนั้นสีฟ้าโดนนามาใช้เยอะมากสีฟ้าสีขาวหม่นหมนรูปที่มีชื่อเสียงของของพีเรียดเนี่ยรูชื่อดบลูรูมเป็นรูปผู้หญิงเปลือยอาบน้ําในห้อง ซึ่งเนี่ยก็คือห้องเขาเนะี่ยห้องที่เขาใช้ชีวิตนั่นแหละแล้วก็จะเห็นว่ามันคือคอมมอนสเปซคือทุกทุกทกห้องรวมอยู่ในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนแน่น,นอนมีเตียงเป็นลิฟวิ่งมีที่มีโต๊ะหัวเตียงแม้แต่อ่ามน้ำมันก็อาบในห้องนี้ <c oughs> คือมันทำให้ชีวิตมันคือรู้พี่เ่ยจะบอกว่าเป็นความแร้นแค้นก็นดนะ้เป็นยุคที่เขาแบบ ยังคงไม่มีชื่อเสียงยากจนเป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาอยู่ในสเปซในบริบทใหม่เป็นคนแปลกหน้าเป็นที่ที่เขารู้สึกยังไม่บีลอง<ะ>มีอีกรูปหนึ่งที่เด่นมากๆก็คือ the o k i t a r i s t <c oughs> เป็นรูปของนักดนตรีชาราที่เล่นดนตรีหาเลี้ยงชีพอยู่ข้างถนนเห็นเหลี่ยมของคอไหมครับมันโคตรแบบ <c oughs> กูหิวอะ กูเศร้า่เขาอาจจะไม่ได้เศร้าขนาดนี้ก็ได้นะตัวแบบอ่ะแต่มูดของคนวาดอ่ะมันแบบม,มันถ่ายทอดออกไปเออคอหักเลยอะ่ะเนาะแล้วก็จะเห็นว่าทั้งสองรูปเนี้ยทั้ง t The Blue r o o มแล้วก็โอคิทาริส์เนี่ยมันจะโดนวาดทับอยู่บนรูปอื่นๆหมายถึงว่าผ้าใบเนี่ยนะฮะแคนวาสที่ใช้ค่ะมันเคยโดนวาดเป็นอย่างอื่นมาก,ก่อนอบอกได้เลยว่าเขาจนอ่ะเพราะว่าไอไอวัสดุเนี N ่ยมันแพงคือมันอาจจะไม่แพงนักแต่เขาต้องใช้ซ้ำ Uh huh. มันไม่ใช่ว่าเอ้ยม่อยากวาดก็ซื้อใหม่อยากวาดก็ซื้อใหม่อย่างรูมรูมเนี่ยรูปเดิมที่เป็นรูปเดิมที่เคยเป็นเนี่ยเป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งนั่งเท้านั่งเท้าคางแล้วก็ผูกขูกระต่ายอย่างรูปดิโอคิทาไรสเนี่ยเคยเป็นทั้งรูปผู้หญิงเป็นทั้งรูปที่มีเอเลเมนต์ของสัตว์ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาต้องเอารูปนี้ไป X-ray ถึงจะเจอข้างใต้ถูกต้องวอทไลส์บีนีสไอ้ i s p เพนติ n งก็ต้องดูว่า เขาเคยวาดอะไรมาก่อนวะปรากฏว่าเออแม่งจนแหละยุคนั้นแม่งคือแรนแคนยากจนยังไม่คงยังคงไม่มีชื่อเสียงเนาะแล้วก็เขาก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อตัวเองเนี่ยตอนแรกเขาใช้ชื่อจริงเขาแต่ว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนมาใช้พิกัสโซลล้วนอย่างเดียวครับ<ะ>มีอีกรูปหนึ่งในบลูพีเรียที่น่าสนใจก็คือรูปที่ชื่อว่าลาวีไลฟ์ชีวิตออคือ<ะ>คือ,คอต้องบอกว่าพิกัสโซเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ แม่เขามากคือเขารักแม่เขารักเขามากแล้วเขาก็รักแม่มากนั้นสิ่งที่เขาพูดในรูปนี้ก็คือว่าชีวิตเขาเนี่ยมีแม่ที่คอยอบอุ้มมีแม่ที่คอยดูแลเนื้อเชื่อมมา composition มันก็จะแบบว่าดูอบอุ่นอึดอัดนิดหน่อยอยากให้มันรู้สึกแน่นๆอยากรู้สึกถูกกอดถูกล้อมรอบไปด้วยความรัก ดูมีส่วนที่หายไปด้วยส่วนหัวหายไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าปิ้นปิ้นพลาดหรืออะไรนะโอเคปิ้นพลาดแหละโอเคขอโทษไปไปไจริงๆรูปเต็มมีหัวะคะรูปเต็มมีหัวแต่เครื่องปิ้นชนมันไม่ดีเขาก็จะแบบว่าว่ารูปเกี่ยวกับทุกคนจะได้ดูภาพเต็มแบบที่มีหัวนะคะมีหัวนะเดี๋ยวไปหาเสิร์เานี้คือการติ้งไปเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็คือลาวีนะฮะซึ่ง รูปที่เป็น b l u พีเรียดก็จะสิ้นสุดประมาณนี้เราจะเรามาให้ดูรูปเด่นๆกันละกันนะโ okay. อเค b l u พ period เนี่ยอยู่ประมาณ3ปีคือแม่งเศร้าอยู่ประมาส3ปีคือการที่นักวิชาการหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจะแบ่งพีเรียดของศิลปินอย่างไรนั้นมันก็คือดูว่าแนวทางงานที่เป็นสตรีมหรือว่าเป็นเป็นเส้นของศิลปินนั้นมันมีการหักเหณนะจุดไหนเขาก็จะพีเรียด รเริ่ม,มชัดเจนแล้วว่าเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วรตรงนี้แบ่งบีดวักเหมือนกันนน่นนี่อันนี้ก็ลูพีเรียดก็แบ่งตรงนี้นะะแล้วมันก็จะเข้าสู่อีกยุคหนึ่งน่าสนใจมากๆของพิคาโซเป็นยุคที่มีภาพที่โคตรแพง,งพิคาโซอยู่ด้วยแพงแบบแพงที่สุดเลยเออยุคนี้ชื่อว่าโรสพีเรียดอ๋อเปลี่ยนสีเลยจา,จากฟ้ามาปชมพูเลยถ่ายว่าทำไมนะถึงได้เปลี่ยนสีเป็นโรสพีเรียด คง <laughs> ไม่มีใครตอบส่องกุหลาบใช่ไหมครับก็ไม่น่าจะยากคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความรักแหละ <c oughs> น่าจะเจอเดาวว่าเป็นมีความรักอะไรสักอย่างแน่นอนครับศิลปินนี้ไม่กี่เรื่องหรอก <c oughs> ชีวิตนะงานกับความรักงานกับความรักสลับไปสลับมา <c oughs> แล้วมันก็แยกกันไม่ออกพอเศร้าเสร็จปุ๊บเจอความรักคนนี้ดีกลับชีวิตดีกลับเลยเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโอลิเดียนะฮะคือผู้หญิงคนนี้ยถูกบังคับให้แต่งงาน แต่นางไม่แต่งนางเลิศนางก็ดีดตัวเหนียวจากบ้านมาแล้วก็มาเจอไอ้พ่อหนุ่มศิลปินเขาเนี่ยในอายุที่แบบว่ากําลังแบบว่าเป็นเจเพศนะฮะ, 24, 25, ะยี่สี่ยี่ห้าอะไรเงี้ยก็รักกันทําให้เกิดพีเรียดของโรสพีเรียดนี้ขึ้นมางานเด่นๆในโรสพีเรียดเนี่ยถ้ามีชิ้นหนึ่งที่ให้ดูรูปแล้วจะอ๋อเลยก็คือนี่เราเราไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรเพราะเราไม่เก่งภาษาฝรั่งเศสคักทรงอาราบิ เด็กผู้ชายถือไปห์เปล่ถูกต้องค่ะรูปนี้อ่าเขาถือไป์อยู่ในมือคือคือคือตอนแรกอ่ะตอนแรกไม่มีไป์ตอนแรกตอนแรกไม่รู้จะให้ถืออะไรอ๋อจะทําท่านี้เออตอนแรกคือจ้างแบบมาจ้างแบบมาเป็นเป็นหนุ่มเด็กหนุ่มคนนึ่งอ่ะแล้วก็เอามือไว้ไหนดีวะโพสยังไงดีนะโพสยังไงดีนะสุดท้ายก็คืออ่ะมืออย่างนี้แล้วกันอ่าเอามือค้างไว้อ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันวาดเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็ใส่อะไรลงไปก็ได้อเออกลายเป็น รูปนี้ายใส่ที่หลังใช่ซึ่งรูปนี้ราคาหนึ่งร้อยสี่ล้านดอลลาร์ oh. <laughs> คือราคาประมาณสามพันหกร้อยล้านบาทนะครับอันนี้ณวันที่ห้าพฤษภาคมคือศักราชสองพันสี่ก็ปิดท่านี้เงินเฟ้ออีกกับยี่สิบปีนะคะก็น่าจะเยอะกว่านี้ต่นนก็น่าจะไปแล้วอะแล้วเราถ่ายโดนขโมยไปแล้วั ยังอยู่ยังอยู่ยยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาขายไหมมูลาค่าน่าจะขึ้นมูลาคา <ไป S 1> ่ามันไปอีกอแล้วเอออันนี้ก็คือเป็นจะเห็นว่าสีในรูปเนี่ยเขาจะวาดเป็นสีแดงเลยแต่ยังคงมีสีเงิอนอยู่นะเขาชอบเขาชอบสีนี้แล้วว่าสีส่วนใหญ่ในรูปเป็นสีโทนร้อนแล้วก็มีเอลเมนทีท่เป็นดอกไม้เป็นอะไรนี้ขึ้นมานะก็เห็นว่าความสดใสมันต่างกับยุคแรกโดยสิ้นเชิง <ๆ S 2> เลยนะฮะผลงานอีกชิ้นหนึ่งในโรสพีเรียที่น่าสนใจก็คือชิ้นนี้ คนนี้ชื่อเกิร์ตดูสไตน์อ่าเป็นเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนและจริงๆแล้วเป็นคอลเลกเตอร์เป็นคอลเลกเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมันเป็นตัวบ่งชี้ว่ายุคเนี้พิกาโซ่เริ่มมีผู้อุปถัมภ์แล้วเริ่มมีคนมาสนใจงานแล้วเริ่มมีคนอยากจะมาคอลเลกงานเขาแล้วม,ม,มันมีควาไปจุดเปลี่ยนนะคะเวลาศิลปินมีผู้อุปถัมแบบชีพมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากม <c oughs> เปลี่ยนในเปลี่ยนทั้งในแง่ของเอาขาเรียกอะไรอะคอนเซ็ปต์ในการสร้างงานและไฟแนนซ์ชั่วลีนะเรารู้สึกว่าพอ พอฐานะทางการเงินเปลี่ยนความคิดก็จะเปลี่ยนการสร้างงานก็จะเปลี่ยนเหมือนเหมือนเขาเริ่มไม่วาดรูปจากเทสตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวแหละจากอารมณ์ล้วนๆแหละเขาเริ่มสร้างจากบริบทรอบข้างเขาเขาเริ่มมีเพื่อนเริ่มมีสังคมรูปต่อมาตอนเขาอายุยี่สิบสี่ก็คือเนี่ยโรสพีเรียนจริงๆโรสพีเรียดสั้นมากนะครับคือแค่หนึ่งปีนึงเก้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าศูนย์ห้าแต่สร้างงานเยอะมากอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจคือนี่สติบังโก้เนี่ย เป็นเหมือนนักแสดงข้างถนนเป็นกลุ่มนักแสดงข้างถนนซึ่งมันจะประกอบด้วยจักกลิงมีตัวตลกมีเด็กมีคนแบกของนน,นี่ซึ่งคนเหล่านี้เขาวาดขึ้นมาจากเพื่อนเขาหมดเลยซีเนอรี่ข้างหลังที่วาดเนี่ยเป็นดินแดนกันดารลกลางเลยเหมือนโนแวอร์ฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ฉันจะต้องมีเอาชีวิตรอดไปให้ได้และมีเพื่อนอยู่ด้วยใช่แลนะมีเพื่อนอยู่ด้วยและฉันมีความหวังดูสีครับสดใสกว่ายุคแรกเยอะมากพอถึงช่วง ปลายของโรสพีเรียตไปอีกปีหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มโดนอิมโฟเรนซ์โดยแอฟริกันเค้าเจอร์ทำไมถึงเป็นเป็นแอฟริกันได้คะเอ่อช่วงนั้นจริงๆมันไม่ได้ไม่ใช่แค่เขาที่โดนอิมโฟเรนซ์มันจะมีศิลปินอีกหลายคนมากที่ที่โดนอิมโฟเรนซ์โดยแอฟริกันอาร์ตเนาะไม่ว่าจะเป็นในในสเปนเองก็ตามมูฟเมนต์ต่างๆมันได้เกิดขึ้นคือมันเริ่มมีการใช้ความดิบของวัสดุลายเส้นการแม้แต่เค้าเจอร์การเพ้นท์หน้า ถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นหน้ากากฟริกันนะครับมันจะมีความแบบรอมันจะมันจะดิบมันจะ expressive มันจะมีความรัสติกและมีความว o o d c u t อันนี้สำคัญ,คญมาก quality นี้สำคัญมากรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นลายเส้นที่โดนแกะโดนสลักมาแบบหยาบหยาบเป็นท่อนใหญ่ๆดุนดุนแล้วก็แกะคมคมเหลี่ยมเหลี่ยมเชฟฟอร์มง่ายง่ายใหญ่ใหญ่ เขาอิมเพรสกับเรื <c oughs> <c oughs> ่องนี้มากทั้งเรื่องของการเฉดเอ่ออยะไรเฉดและเชดเดลอบนบนบนหน้ากากตำแหน่งของสีที่เพ้นแค่รอบตาแบบมันเป็นเรื่องใหม่มันเอกซอดิกสำหรับคนยุโรปและเขาวาดรูปนี้อ่าแต่อย่างเลดี้โซเวนยองนะครับอยู่ที่โมมาปะคะใช่ครับรูปนี้ใหญ่นะใหญ่มากโดยไซส์เซาใหญ่นะ แล้วก็เป็นการว่าโสพิณีห้าคนจะเห็นว่าหน้าด้านนี้ยังดูปกติหน่อยแต่พอมาด้านนี้ปุ๊บเนี่ยดูดิมีแอฟริกันมีการแบบเฉดด่างขาวตรงนี้เขียวปาดสีน้ำเงินฟอร์มลูกตาทุกอย่างแตกต่างกับรูปแรกที่ว่าตอนสิบหกความแบบโดดไปโดดมามไม่ไม่คงที่อ่าแล้วก็เข้าใจพยายามนึกภาพอยู่อะค่ะว่าคนยุคนั้นเวลาเห็นงาน ที่มันโอ้โหมันดูล้ามากเลยอ่ะอย่างเช่นแบบในช่วงสังคมมันมีความวาดภาพให้ใคล้ายๆจริงที่สุดเนี่ยคนนี้มาทําเป็นแบบค่าง,งานกราฟิกอ่ะออดูเป็นงานมีแอฟริกันอิมโฟเอนซ์อะไรเนี่ยมันคงดูแปลกตาไปกับจากเขามากเลยเรื่องค่านิยมในการดูงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ Paris แพรีลสหรอกนะคือไม่ว่าที่ไหนในโลกประเทศไทยก็ได้แต่เธอชอบได้ยินคาว่าแบบเห็นเหมือนเลยสวยตรงไหนวะเห็นสวยเลยวาดไม่เห็นเหมือนเลย คือก,ก็เราเราเราอยากจะบอกว่าไอ้เหมือนไม่เหมือนเนี่ย,ม,ย,ยมันเป็นแค่คุณตี้เดียวเนาะมันเป็นแค่ค่านิยมเดียวเองเ,เราไม่ควรเอาหนึ่งไปตัดสินทั้งหมดเราอาร์ตแอปพเชันหรือว่าการชื่นชมงานศิละปะเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่อง subjective มากมเป็นเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะตนมากคือใครจะชอบแบบไหนยอย่างไรก็สุดแท้แต่ แต่ว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือรู้สึกให้เต็มที่เวลาไปยืนอยู่หน้าภาพภาพหนึ่งเนี้ยดูภาพภาพหนึ่งเนี้ยรู้สึกให้เต็มที่สิอย่างแรกเลยง่ายๆครับชอบไม่ชอบวะเรารู้สึกไงชอบผมบางคนอน่ะบอกโอ้ยดอกทานตะวันของแอนโกมันสวยจังเลยเนาะมันแบบสวยสวยมันลึกล้ํามันสีมันเนี่ยกูไม่ชอบสีเหลืองออได้จบไหมเออก็กูไม่ชอบสีเหลืองเออได้อืม ไม่ผิดไม่ผิดในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะเอารถนิยมตัวเองไปตัดสินใครด้วยเช่นแบบว่าเออทำไมมองไม่สวยวะแม่งแพงอะไรรุ่นนี้แม่งต้องสวยและเฮ้ยไม่เกี่ยวก็เขาไม่ชอบไง appreciation มันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเครื่องหมายบวกเสมอไปมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น positive มันไม่จำเป็นอุ้ย appreciate แปลว่าชอบว่ะ appreciate มันได้หลายแง่มุมมากเลยคุณอาจจะ appreciate กับความเศร้าก็ได้คุณดูงานเอ็ดวาร์ดมุงแล้วคุณ ทัชมากแบบโอ้เฮียสีขาวกับน,น้ำเงินแม่งอยู่ด้วยกันแล้วแม่งเศร้าดีชิบหายแล้ววะก็เออปริเชษไงก็ได้นะมันไม่จำเป็นโอ้สดใสถึงจะเออปริเชษไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเวลาดูงานศิลปะเปิดใจกว้างๆแล้วก็คุยตัวเองเยอะๆคุยกับรูปภาพด้วยมันเป็นการทำทำความเข้าใจตัวเองด้วยใช่อาว่าสันรู้สึกยังไงกับสิ่งนี้สันชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วให้อนเนสที่สุดกับความรู้สึกนั้นถูกต้อง ถอด uh huh. ความสูงส่งถอดความแมสถอดความนิยม uh huh. ออกไปสิแล้ว uh huh. มึงชอบไหมเนี่ยตอบไม่ได้ตอบได้มึงเลิศ <laughs> อะรูปนี้นี่เป็นเป็นหมุดหมายสำคัญของของยุคที่จะตามมา <laughs> เมื่อเขาเริ่มเอาแอฟริกันอาร์ตมาเมอร์ชกับฟ i n ์อาร์ตของเขาการใช้สีการใช้เส้นจะเห็นว่าเขาแทบจะตัดเส้นเลยนะ เห็นไหมมันเห็นอาท์ไลน์ชัดเจนมันมีความมันมันแทบจะไม่มีการเฉดตัวเนื้อลงสีเงาเนื้อคนไม่มีเลยลงมันสีเรียบๆเลยแล้วก็ใช้เส้นเอานิดเดียวเราว่านี่เปจุดเปลี่ยนมากมา ถ้าดูจากช่วงเวลาอันนี้คือ1906-1907ะฮะแต่งานมันดูเหมือนเป็นงานกราฟิกที่เกิดขึ้นสักปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูเหมือนแบบสร้างด้วยอิ l ลสเทเตอร์นะมันมันดูแบบมันดูเข้าใจว่าในยุคนั้นคือร0อปีที่แล้วเนี่ยน่าจะล้ำมากๆากสุดยอดและอย่างที่รู้สึกเองนะคะคือตอนนี้ตอนนี้อายุ20เท่าไหร่คะ24-25ประมาณตอนี้ว่ย้าใช่นะฮะแต่ว่าตอนภาพตอน16กอ่ะกับภาพตอน25เนี่ย มันเหมือนเอ๊ะมันคนเดคนเดียวกันจริงเพราะว่านี้โดดทาไมม,มันมันต่างกันขนาดนี้จะเห็นว่าจะเห็นว่าปีกัสโซเป็นคนหนึ่งที่ทํําทาไมศิลปินที่ศิลปินใหญ่ในโลกเนี่ยศิลปินที่ประสบความสาเร็จมากๆในโลกเนี่ยส่วนใหญ่ะเขาจะมีการก้าวกระโดดตัวเองเขาไม่กลัวที่จะเปลี่ยนตัวเองแบบไปทางหนึ่งทันทีเมื่อเขาเจออะไรเข้ามากระทบใจเขาเขา,เขาแม่งเพียวเขารู้สึกตัวเองมากมาก มันก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อถึงเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันอิ่มตัวปบมันดีกลับมันดีกลับมันดีกลับยุคสมัยของศิละปะในโลกก็เป็นเช่นนี้เนาะเพราะฉะนั้นศิลปินบางคนที่รู้สึกว่าฉันเจอตัวเองแล้วฉันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดการก็ได้อ่าแต่ผมจะชี้ให้คุณเห็นว่าศิลปินที่เขาเป็นเลเจนด์เขาดีดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตามฟีลลิ่งที่มากระทบใจเสมอนะครับ อ่ะรูปนี้เป็นหมุดหมายสำคัญที่ดีดไปสู่ยุคนี้คือคิวบิซึมครับมาแล้วครับช่วงสำคัญค่ะจะเห็นว่าคิวบิซึมเนี่ยมาหลังจากหลายปีเลียของเขาเลยนะฮะปีหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดเขาอายุยี่สิบหกปีเขามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อจอร์จบรักนะฮะเป็นคนที่ร่วมกันคิดค้นลัทธิคิวบิซึมขึ้นมาลทัทธิคิวบิซึมพูดเรื่องอะไรบ้างลทัทธิคิวบิซึมพูดเรื่องดีคอนสตรักชั่น สมมติคุณมีแก้วแก้วหนึ่งคุณมองมันเนี่ยเออแม่งแม่งฟอร์มนี้แต่ว่าปิกัสโซไม่พอใจปิกัสโซว่าฉันจะแตกแก้วนี้ออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เป็นคิวแล้วก็ประกอบมันเข้าไปใหม่ mm hmm. คําว่าคิววิซึมเนี่ยปิกัสโซไม่ตั้งเองนะมีนักวิจารณ์เดินมาดูงานแล้วตั้ง uh huh. เออส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ <c oughs> คือเอ้ยแม่ง มันเป็นมันเป็นลูกบาศก์หลายๆอันประกอบร่างกันนะคุณมันเป็นลูกบาทมันเป็นคิวบ์เออคิวบ์เออคิวบิซึมแล้วกันส่วนใหญ่ในรูปของปิกัสโซมันจะมีโมทีฟอยู่ะเขาชอบวาดกีตร์มากเลยในรูปที่เขาชอบหรือเวลาที่เขามีความสุขหรือว่าเวลาที่เขารู้สึกว่ามันมีความหวังหรือมันอะไรก็ตามเขาจะมีกีต้์อยู่และกีตาราในยูคิวบิซึมก็จะเปลี่ยนไปไหมฮะเนี่ยกีตา้าตึง <laughs> คืออันนี้เป็นเหมือนเหมือนเป็นสเกิปเจอร์รีลีฟที่เขาทําจากกระดาษลังกับลวดเขาเขาเวบิซึมใช่ใช่ใช่แล้วก็ยุคเิีวบิซึมเนี่ยสีที่ปีกัสโซใช้ส่วนใหญ่เป็นสีน้าตาลสีน้ําตาลซีเปียสีดําสีขาวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากความแอฟริกันก็ได้ต่อเนื่องมาความไม้แกะความวูดคัตต่างๆอะไรเงี้ยพอเขาอายุสามประมาณสามสิบเนี่ยนะครับ ความสัมพันธ์ของเขากับโอลิเวียเนี่ยก็เริ่มแปลกๆมันก็เริ่มมีคนอื่นเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนต้องเรียกว่าขอคำปรึกษาจากเพื่อนซึ่งเพื่อนของโอลิเวียคนหนึ่งเนี่ยชื่อมาชื่อมาเซลเนี่ยนะภายหลังพิกาโซก็เปลี่ยนชื่อนางคนนี้ว่าอีวามาเซลนี่เป็นเพื่อนของโอลิเวียแล้วก็เป็นเพื่อนที่เหมือนกุมความลับของโอลิเวียมาเยอะเหมือนแบบชอบผู้ชายคนนี้ว่ะเ mm hmm. ป็นเดะคนนั้นไม่ๆใครรู้ mm hmm. รู้ทั้งความลับของโอลิเวียด้วยแล้วก็พิกาโซด้วย สรุปก็คือเอวาเนี่ยก็มาคบกับปิกัสโซเลยเป็นเป็นเพื่อนรักทางเรปดกันไปแล้วก็สุดท้ายแล้วเออปิ Picasso กัสโซก็ดิชอลิเวียออกไปก็เลิกกันไปเลยปิกัสโซไม่ไม่เลือกที่จะเลิกแต่เลือกที่จะอยู่อยู่แบบเลวลงเรื่อยๆให้ผู้หญิงรู้สึกว่าไม่ไหววะ่ะเหมือนไม่อยากจะให้ชอยส์เป็นของเราเหมือนแบบฉันไม่ได้เลือกฉันไม่ได้เลือกกับเธอนะ แต่ว่าเธอเลือกไปเองนะมีความขมขม,ขมแบบนั้นอยู่ซึ่งซึ่งก็เป็นอย่างนั้นก็คือเอวาก็เอวาก็มาอยู่กับปิกาโซ่แล้วก็คบกับปิกาโซ่นะครับที่บอกว่าชื่อเดิมชื่อมากเซลอ่ามากเซลแต่ว่าชื่อเนี้ยดันไปซ้ำกับชื่อของจอร์จบาร์จอร์จบาร์ก็ชื่อมากเซลเหมือนกัน<อ>ก็เลยไม่อยากเรียกซ้ำกับเพื่อนนึกเอรอไหม <laughs> เหมือนเหมือนเวลาฉันแบบว่าเอออยากจะมีกิมมิคแบบว่าให้ให้ผู้หญิงรู้สึกพิเศษคือฉันฉันเห็นเธอเป็นอีฟของฉันนะ ฉันเป็นอดัมก็เลยเป็นเอวเอวาเอวเนี่ยก็เป็นนางคนนี้นะครับแล้วก็วาดรูปให้เอวาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยก็มีรูปหนึ่งที่ดังมากๆก็คือเป็นบูแมนวินเดกิตาพอพูดถึงแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอีวาแล้วก็ยุคปัจจุบันต้องได้ชื่ออ้วนบูบางคนเขาเรียกกันอ้วนตัวเท่านี้ เอวจะขาดแล้วเล่นแล้วกันอ้วนอ้วนเก่งใจคุณนิดนึงเล็กมึงเล็กเขาอ้วนแล้วมึงเล็ดกลัวอะไรพี่เราจะไปันชื่ออ้วนตอนนั้นยุคนั้นชื่อเอวาค่ะตเล็กแต่น้อยค่ะว่าเอวาเป็นวูแมนวิดาคิทาร์นะตอนนี้เอวาก็จะเข้ามาเป็นคนใหม่ละเป็นมิวส์ค่ะเออเ่าสนใจคํานี้นะในหนังสือศิลปะหลังๆมาเนี้ยชอบชอบใช้คํานี้กันเยอะเหมือนกันมิวส์เนี่ยเหมือนกับว่า ในชีวิตศิลปินคนหนึ่งเนี่ยจะมีผู้หญิงกี่คนก็ได้แต่ว่ามันจะมีผู้หญิงอยู่แค่ไม่กี่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นมิวส์ของผู้ส่ของศิลปินคนนั้นปิัสโซก็มีมิวส์เราเชื่อเอวาเนี่ยเป็นเป็นมิวส์คนหนึ่งของเขา <c oughs> เพราะว่าเป็นเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ลึกล้ําจนถึงขั้นจะแต่งงานกันจริงจังมากแล้วก็เป็นการคบกันที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแทบจะราบรื่นเลยถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพตอนนั้นเกือบจะได้แต่งงานกันแต่พ่อปิัสโซ่ป่วยก่อน ก็เลยต้องเลื่อนงานแต่งงานไปแล้วเอวาก็ป่วยเริ่มป่วยประกอบกับตอนนั้นปกัสโซต,ต้องไปออกแบบฉากบัลเล่ที่โรมที่อิตาลีนะก็เลยต้องไกลกันแล้วไม่ทันได้กลับมาเอวาก็ตายอ่าอืเสียชีวิตนะครับปิกัสโซก็มีสาวใหม่อีกสองคนคนหนึ่งชื่อแกบีแกเบรียลเนี่ยนะฮะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอย่างลับๆแล้วก็มีอีกคนนึงที่เขาไปเจอตอนที่ ไปทําฉาวบาเล่ก็คือโอก้าโอกาเป็นนักบัลเล่สาวชาวรัสเซียนี่เดาจากชื่อนะโอก้าโอกาเนี่ยตอนนั้นพิัาโซอายุสาสิบเจ็ดแล้วก็เอวาตายเนาะเขาก็เริ่มที่จะมานโทรดิว c ์โอก้าเนี่ยกับบ้านเขาแต่ด้วยความที่ c าเจอร์มันต่างกันมากรัสเซียนะกับกับสเปนอะไรเ้ยก็มีความแบบว่าเออก็กลัวกับเข้าอที่บ้านไม่ได้ไว้เขาใช้วิธีนี้น่าสนใจเขาวาดลูกโอก้า แต่ใส่ชุดสเปนเคียรทีนะเบลนมาให้ก่อนชั้นหนึงเออเฮ้ยเขาลีทัดเว้ยแม่แม่ขอดูรูปหน่อยคนแ่านี้แหละแม่บ้านเราบ้านเราเออสวยเลยโอกาสวยมากมากๆเป็นนักบัลเล่์แล้วก็สุดท้ายแล้วคู่นี้ได้แต่งงานจริงๆครับเป็นคนแรกที่ได้แต่งงานจริงๆกับปิกัสโซคือโอกาครับแต่งงานกันปีหนึ่งเก้าหนึ่งแปด สิบสองจุลายแล้วก็โอกาเนี่ยเป็นประตูบานใหญ่ของพิกาโซสู่โลกไฮโซเพราะว่าอะไรคะเขาเป็นนักบัลเล่มีชื่อเสียงเนาะเขาจะรู้จักกับแบบว่าเขาเรียกอะไรอะรู้จักกับชนชั้นสูงรู้จักกับไฮโซในยุคนั้นรู้จักกับผู้ประถมต่างๆมากมายออนี่สามีฉันค่ะวัดรูปด้วยนะ เประตูบานเอร์เลยออกงานออกงานเข้ารีดออกงานกันเป็นว่าเล่นตอนปิกโซเรียกว่าเราว่าค่อนข้างโด่งดังเลยแล้วก็ตอนตอนเขาอยุสี่สิบปีโอก้าก็มีลูกให้ปิกโซคนหนึ่งชื่อเปาโลนะครับแล้วหลังจากมีลูกแน่นอนครับความสัมพันธ์แม่งแย่ลงเอาเอาพูดตามตรงก็เข้าใจเพราะว่าเราเองก็ชอวัดรูปศิลปินหลายๆคนวาดูปน้อยลง เมื่อมีลูกบางคนเลิกสร้างงาน,ปนไปเลยก็มีอะอย่างอย่างอย่างของอาจารย์เฉลิมชัยชัดเจนว่าเคยบอกภรรยาว่าเธอไม่ต้องทำอะไรเลยเธอเลี้ยงลูกอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองคือคือเขาเซ็ตชัดเจนว่าเขาจะทํางานอ่ะและมันมีผู้หญิงจํานวนหนึ่งที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้แน่นอนคือทําไมเธอเลือกงานก่อนครอบครัววะแล้วทําไมเธอเลือกงานก่อนลูกได้วะ เราว่าจริงๆอันนี้มันเป็นจุดที่แบบเล้าถ่างกันได้เลยถ้าเกิดไม่ได้มีการพูดคุยกันจริงๆจังๆเราเราเชื่อว่าไม่ใช่แค่ชีวิตศิลปินนะคือในอาชีพอื่นๆก็เหมือนกันเพราะฉนั้นเราเชื่อว่าการพูดคุยที่ดีจะทําให้ทุกอย่างมันสักเซสไปได้หรือผ่านไปได้อย่างน้อยมันรอดดีกว่าตกลงกันว่าใครจะรับบทอะไร,ไรแบ่งบทบาทกันอืมแต่ในกรณีนี้ความสัมพันธ์ของโอก้าและปิกัสโซแย่ลงอืแล้วก็ ในยุคนี้ในยุคอายุสี่สิบปีเนะี่ยมีรูปเด่นๆใช่รูปนี้รูปนี้น่ารักมากนะเราชอบรูปนี้มากเลยมันเหมือนเด็กวานเลยดูสีที่เขาใช้ก็ยังเป็นสีโคงเดิมนะน้ำตาลแดงน้ำตาลขาวน้ำเงินส้มคุ้นๆน,นะฮะมันคือสีจากยุคแรกแหละกลายเป็นรูปนี้ Tre ี Mus i ซชซึ่งในรูปนี้เป็นเพื่อนเขากับตัวเขาเพื่อนเขาคนหนึ่งตายไปแล้วอืมเข,เขาก็เหมือนกับเขาก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักดนตรีที่ยังต้องเล่นดนตรีฮาลีเยงชีพอยู่ดีเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันคือลทัทธิ คิวบิซึมแบบสังเคราะห์และมันคือการเอาเหลี่ยมมาแต่เอาเหลี่ยมแบบง่ายลง simple ขึ้นเหมือนไม่ต้องไม่ต้องพยายามพิสูจน์ทฤษฎีะอะไรละฉันแบบทําแบบเนี้ยซึ่งมันเปลี่ยนจากคัรที่มันลึกมาเป็นแบนขึ้น <c oughs> เขาเริ่มจากลึกแล้วก็มาวาดแบนลงในบลูพีเรียดไม่้ลึกขนาดนั้นแล้วก็เริ่มมาเป็นไอ้แบนสุดๆเลยตอนเอวินยง <c oughs> ที่เป็นโสดเพณีห้าคนแล้วก็มาลึกเลยตอนคิวบิซึมแบบคุยแม่งมีแมสโนนี่ทำถึงขนาดทำรีลีฟสคับเจอแล้วก็กลับมาแบนคือมันโดดไปโดดมาเป็นมนุษย์เบือ่อตัวเองเราบอกได้เลยว่าปิกาโซเป็นมนุษย์เบือ่อตัวเองเหมือนไม่อยากจะซ้ำรอยเดิมตัวเองมันโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาเสมอเราว่ารสนิยมเรื่องผู้หญิงเขาเป็นอ่ะโอเคเน้นว่าสวยแต่เดี๋ยวผมทองเนงะี้ยเดี๋ยวผมดำเนงะี้ยเดี๋ยวว่ารัสเซียเงนะี้ย เดี๋ยวมาอย่างนี้อีกแล้วคือมันแบบสวิชไปสวิชมาอ่ะมาดูตอนอายุสี่สิบสี่ปีเขาโดนสถาปนาให้เป็นศิลปินแนวเซอร์เรียลิสต์ครั้งแรกเป็นมูเมต์ที่เกิดขึ้นเราเรา,เราเ,ราเราเชื่อว่าตอนนั้นเซอร์เรียลิสต์มันกำลังมาในปารีสแล้วก็เราว่าเซอร์เรียลิสต์กำลังหาพวกอธิบายคร่าวๆในเนะซอร์เรียลิสต์ก็คือเป็นลนักษณะของงานศิลป,ปะที่มันมีความเหนือจริงไปอีกเหนือจริงก็คือมัน ลายเส้นต,ต่างๆมันก็จะไม่ได้เป็นไปตามความจริงลองจิกต,ต่างๆในรูปมันก็จะไม่ได้เป็นไปตามหลักค,ความจริงช้างบางตัวก็ขายาวมากอะไรอย่างเงี้ยก้นหอยมาโผล่บนหัวคนได้ไงวะอวัยวะบางอย่างของฉันกลายเป็นซาลาเปาอะไรเงี้ยมันก็ <laughs> จะแบบเออเซเรียลยอะไรเงี้ยนะมันเหนือจริงนาฬิกาฉันละลายได้ <laughs> ออไงงนาฬิกาฉันเมลเป็นเนยบนขนมปังเลยอะไรก็ตามก็ถ้าเกิดว่าสนใจเซเรียสก็มีอีกคนหนึ่งที่น่าพูดถึงคือซํบรรดานีนะฮะอ่ะ พออายุสี่สิบหกอันนี้ก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเป็นแบบวาดรูปที่น่าสนใจมากอีกคนหนึ่งชื่อมารีมารีเป็นเด็กอายุสิบเจ็ดปิกัโซเจอมารีตอนเดินถนนเดินเดินสวนกันแล้วแบบปิกัโซก็เดินไปบอกว่าเธอเธอหน้าสวยมากเลยอืมขอวาดเด่อยได้ไหมอย่างนั้นเลยสุดท้ายก็มารีก็ให้วาดเราคิดว่าวาดแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะได้วาดเปล่าก็น่าจะวาดด้วยอืม,อมครับก็ นั่นแหละแล้วล้วก็เริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาหลังจากนั้นอะไรเงี้ยรูปที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กับมารีเนี่ยเป็นรูปที่ดังมากอีกรูปหนึ่งซึ่งหัวขาดเหมื <c oughs> อนกันข,ขอโทษที่เครื่องปิินบ้านกูเป็นอะไร <c oughs> รูปจริงไม่หัวขาด <c oughs> อะไม่ขาดนะรูปนี้อาจจะเคยคุ้นๆน,นะฮะรูปนี้คือมารีที่เหมือนกับจะม้อยหลับอยู่บนเก้าอี้แต่ถ้าสังเกตดีๆซีกหน้านี้ซีกหน้านี้ไม่ใช่หน้าคนแต่เป็นอะไรฮะ เหมือนอวัยวะเพศเหรอคะอใช่ไหมคะครับใช่ครับข้อนี้ตกใจนะคะว่าถูกหรือผิดถูกใช่ไหมคะเป็นอวัยว,วะพาด<ม>อวัยวะเพศที่พาดอยู่อ<ม>คือแ<ม>บบเซ็กชว l ีผู้หญิงคนนี้เนี่ยสำหรับปิกัโซเนี่ยถ้าจะไม่ได้มีเอฟเฟกใดๆต่อเขานอกจากเรื่องทางเพศชัดเจนมากคือคือเขาเป็นคนแสดงออกข่อนั้งตรงไปตรงมามากๆเพราะนั้นพาดเลยฮะ เออเป็นอวัยวะเพศที่ของปินโซที่แข็งแล้วก็พาดอยู่บนหน้าเลยสแสดงความเป็นเจ้าของด้วยประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็มารีเนี่ยมาอยู่อพาร์ตเมนต์ตรงข้ามกับบ้านกับที่อยู่โอก้าเลยคือเรียกว่ามาแบบเพร็่วะเออแล้วบางคนก็ <c oughs> ไปเช่าที่อื่นก็ได้ไหมแล้วโอก้าชีรูไหมคะสุดท้ายก็รู้ฮะเออท้ายก็รู้อ่ะแลแบบมันแสงนงนะหนึ่งเรยา <c oughs> เออแล้วแล้วพอแล้วแล้วมารู้ว่าตอนที่ มารู้ว่าตอนที่มารีท้องอก็คือรูปนี้เป็นมารีที่ท้องอยู่แล้วสองกระจกแล้วเศร้าในกระจกก็จะเศร้าจะเห็นว่าในหลายๆครั้งของความสัมพันธ์หรือว่าในหลายๆครั้งของดะล็อกที่พูดถึงผู้หญิงหรือแม้แต่ในตัวงานก็ตามปิกสโซ่ทาตัวเหมือนเป็นบุคคลที่สามในความสัมพันธ์คือมองเข้าไปมึงเป็นจำเลยแต่กูไม่เป็นจำเลยกูเป็นลูกขุน เออกูเป็นลูกขุนที่มองตัวเองเป็นจําเลยและโจทย์ตัวเองไม่เอี่ยวอยู่ในนั้นเลยกูว่าโจทย์ด้วยกูว่าโจทย์ทุกคนเลยกูว่าโจทย์ด้วยแอสเปกต์หรือด้วยมุมมองของกูที่มองโจทย์ด้วยขึ้นบอกว่าเศร้าเนาะมึงเนี่ยเนี่ยมึงเศร้านั้นเนี่ยอัว่าบมันแบบผมว่ามันแสบว่ะมันแบบมันเหมือนแบบใช้ชีวิต เราก็ถอยมาเห็นชีวิตแล้วก็วิจารณ์ชีวิตตัวเองกับคนอื่นมันเป็นอย่างนั้นรูปรูปเขียนก็หลายๆอันเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็เนี่ยไอเกิลฟอร์ดมิเรอร์เนี่ยก็เป็นการวิพากวิจารณ์สภาพของมารีที่ตั้งครันแล้วมองกระจก่าคิดว่าเออซึ่งซึ่งพ่อของเด็กในท้องก็คือตัวเองนั่นแหละอเออมันแบบโ,โหแสบสันไร้การเหลือเกินอนะโอกา้าพอรู้เรื่องนี้ฟ้องหย่าทันที มึงทําเด็กท้องแบบกูรับไม่ได้กูจะหอบลูกหนีให้่ายว่าปีกโซ่ทาไงก็น่าจะยอมป่ะคะไม่รู้ไม่อย่าอย่างไงอย่างไงกูก็ไม่อย่าเพราะว่าต้องแบ่งสมบัติไงอ๋อเขารวยมากโอการวยจัดส like ินสมรดอย่างเยอะไม่อย่าครับให้ตายยังไงก็ไม่อย่าร้ายนะฮะร้ายจริงนะฮะ แล้วพอไม่อยากก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นก็เลยแต่งใครไม่ได้แล้วจนกว่าโอก้าจะตายเขาอายุห้าสิบห้าปีแล้วนะฮะปิกัสโซก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อดอรามาดอรามาเนี่ยเป็นช่างภาพมารีเนี่ยก็เรียกว่าหูหึงอย่างหนักเลยแต่ว่าปิกัสโซก็เขาบอกว่าปิกัสโซเนี่ยแฮปปี้มากในการที่เห็นผู้หญิงเนแย่งชิงตัวเอง ในวัยห้าสิบหปีขหลังนั้นปีหนึ่งเขาก็วาดเกลนิก้าใหญ่มากเป็นภาพที่เป็นสเตทเมนว่าเขา against วอรน่าจะเป็นอย่างไรทัดยังที่สุดของของปิกัสโซและใหญ่นะคะมากๆอันนี้ก็เป็นยุคที่ทำภาพที่ดังที่สุดภาพหนึ่งของปิกัสโซเลยและใหญ่มากด้วยใหญ่มากด้วย็คือลาแกนิก้านะคะมันเป็นภาพที่ต่อต้าน สงครามในช่วนะ่นนเพราะตอนนั้นสเปนมันมีปัญหาตรงที่ว่าสงรามกลางเมืองใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นอ่า uh, สเปนิชซ i ว w วอร์สงครามกลางเมืองแล้วก็มันอยู่ในยุคคาบเกี่ยวกับสงครามโลกแล้วก็ทะเลาะกันว่าจะเอาฝ่ายไหนมีทั้งฝ่ายที่หนุนแบบอ่าริคาร์ดิกันแล้วก็ฝ่ายที่หนุน a นช o ั่นลิสแต่ว่าภาพนี้มันออกมาเพื่อแอนตี้วถูกต้องแล้วมันก็พูดถึงเรื่องความรุนแรงของสงคราม <c oughs> ความรุนแรงและความทุกข ความตายความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสงครามมันมีวาดมันมีโนทอว่ดสัตว์ที่น่ากลัวมีมีตาที่มองลงมาแต่ไม่ทำอะไรแล้วก็มีคนกำลังทุกทรมานข้อขาดหัวขาดแขนขาดรูปนี้แทบไม่มีสีเลยเป็นสีแบบท,ทนโทนเอนอทนโทนขาวเทาดำแต่ว่ารู้สึกถึงความรุนแรงเขาเป็นคอมมินดี้ คือเราไม่แน่ใจว่าเขาทําเพราะว่ามันเป็นมูฟมันเป็นมูเมนหรือเปล่าต้องเข้าใจว่าศิลปินเนี่ยก็ต้องหาแดกเนาะต้องหาแดกหาเลงชีพแล้วก็ต้องอยู่ในกระแสต้องแมสไม่ใช่อ่ะยูเครเซียเขาวาดยูเครเซียกันถ้ากูไม่วาดยูเครเซียก็ได้ก็ไม่วาดก็ได้แต่ก็จะไม่ได้แสงอ่ะมันก็จะมีคำบอกว่าก็ไม่เดลค์นะก็จะไม่โดนแช์นะแต่พอเป็นไลน์สงครามปุ๊บมันกระทบคนหมู่มากอิมแพคปะวะอะไรเงี้ยถ้ามองอย่างนั้นก็ได้นะ เป็นศิลปินทีมมม่มี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 ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบชัดเจนคนชอบอะไรสีจะชัดอยู่แล้ว<ฆ>ใช่ไหมฮะขาวกูขาวเว้ยก<ฆ>ูดำเว้ย<ฆ>ออกูสีลุงเว้ยก<ฆ>ูอะไรก็ได้อะแต่ว่ากูเป็นกระแสไหมล่ะ<ฆ>เออเออถ้ากูแมสแล้วกูมีความสามารถกูทํำมีแวนโกที่ไม่ทํา <laughs> แก้วโก้ทําทำแล้วก้เศร้าอยู่คือเมื่อกี้ที่พูดว่าใครๆก็ทําอ่ะในหัวมันแยงนะว่ามันต้องมีคนไม่ทําสิแล้วก็แล้วก็เสลยให้เองว่าแก้นโกไม่ทำนะก็หลุดขำออกมาเลยว่าเออนั่งหลุดกองนางไปมันโก็ไม่ทําจริงๆนะออโมนี่ทําตอนนั้นพาผีญี่ปุ่นมาโมนี่ก็ทาโมยคอมโพสิชันนู่นนี่มันโก็ไม่ทาทำมันก็มีช่วงที่เราต้องเหมือนกับเอาตัวรอดในสังคมอ่ะแต่ต้องไป ไปมีชื่ออยู่ในกระแสหลักหน่อยฉะนั้นก็ทําในสิ่งที่เขากาลังอินอยู่อืแต่แวนโก๊ป <laughs> ไม่ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้กระแสหลักคืออะไรฉันไม่กองฟังอยู่ใน <c oughs> ห้องแล้วกูก็อยู่ข้างๆคาเฟ่ข้างๆกับพัทเมนแล้วกูเข้าห้องแล้วกูก็เดินไปทุ่งคาสาลีแล้วกูก็เข้าห้อง <laughs> อยู่แค่นั้นบ <Okay. S 2> างคนก็เศร้าเกินไปเนี่ยทําอะไรอย่างนั้น <laughs> อันนี้เป็นมุมมองใหม่มากเลยนะครับเพราะว่าจําได้ว่าภาพเนี้ยโอ้ถ้าแบบว่ามีคนที่ศึกศาษาในเชิงประวัติศาสตร์มันจะโยงไปถึงเรื่อง ที่เกิดเหตุในสเปนอ่ะเยอะมากเลยแต่ว่าอันนี้เป็นมุมที่ฮ่องเต้มากเลยว่าเออจริงๆแล้วการที่ศิลปินคนหนึ่งเขาเลือกจะไปวาดภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันมีอิมแพกในขนาดนั้นเพราะว่ามันมีเพอร์เพสบางอย่างหรือเปล่าซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่บอกว่าเอามันเป็นไปเช่นนี้เขาอาจจะทํามาเพื่อจะโปรเพื่อจะช่วยอะไรบางอย่างก็ได้แต่ว่าอีกแง่หนึ่งก็คือเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถูกต้องเขาได้ประโยชน์แน่นอนแล้วดอร์มาเนี่ยเป็นคนที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการเข้าไปถ่าย เขาทํางานนี้ในสตูดิโออืมก็คือเรียกว่าเขาใช้งานเขาเนี่ยเป็นพรีเวลเลกันเป็น Utility ีอะไรกัน<อ>ในการได้มาซึ่งสตรีที่เขาต้องการอดอรามาก็เป็นคนหนึ่งที่ติดติดบว่วงนี้นะแล้วก็แล้วก็มีความสัมพันธ์กับปิกัสโซนะ่โดอรามานี่รู้สึกจะเป็นสเตทเมนต์รู้สึกจะเป็นที่มาของคําพูดของปิกัสโซที่พูดถึงผู้หญิงว่า ผู้หญิงได้เป็นเครื่องผลิตความทุกข์ทรมาน oh. เอาพูดอย่างนี้เอาพูดอย่างนี้จริงเขาบอกว่าบู r มนาซัฟ r i n g m ม c ช i น e s เขาบอกว่าผู้หญิงในโลกเนี่ยปิกัสโซพูดนะ oh. ผู้หญิงในโลกเนี่ยมีแค่สองประเภทนั้นแนะ่ะคือกอเดสกับดอ r แมทโอ้โหแบบเราว่ดอ o แล้วมคือดอมแมทคือไม่เป็นเทพีก็เป็นแบบพรมเช็ดเท้าครับดอมแล้ม <c oughs> เป็นด <c oughs> อแมทสำหรับปิกัสโซ รูปนี้เขาว่าดรามาวีปิงวูแมนคือเขาให้ค่าคนแต่ละคนเป็นสัญญาที่เขาต้องการเลยพิกสโซเพลกอสเหมือนกันนะเขาให้ค่าสิ่งต่างๆแล้วเขาก็พอเทรดมันออกมาในในแบบที่เขาต้องการเลยเขาพูดถึงดรามาเนี่ยเขาไม่เคยพูดเรื่องอื่นเลยนอกจากว่าอีนนี้ขี้แงอีนี้ร้องไห้ตลอดเลยวพออายุหกสิบสี่นะฮะ ปีกัสโซพบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกินลอดกินลอดเนี่ยอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างที่ความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของปีกัสโซกับดอรามาเนี่ยกำลังทุเลทุลังเลยก็คือดอราเนี่ยโดนเหยียดหยามอย่างหนักใดๆก็ตามแล้วก็เป็นวิปปิ้งมูแมนอยู่อย่างนั้นะแล้วก็ปีกัสโซก็พากินลอดไปหาถึงบ้านเลย <laughs> this is my new girl you're out <laughs> <laughs> อย่างนั้นเลย <laughs> ดอลลารมาก็พังไปดอลลามาก็ไปไม่มาแล้วพอเลิกไปต้องไปแหละห <c oughs> นูก็จะมีแค่บูนอ,อมาที่มีบูนอนไปดอลลามาก็ดอลลาร์ไปเช่นกันออนะฮะ <c oughs> เราก็จะเข้าสู่พีเรียดที่เป็นเลเชอร์เวิร์กซึ่งอันเนี้ยจะค่อนข้างรันดอมค่ะรันดอมตามตามแต่ใจลุงแกคือเขาถึงเราว่าพีกรโซ่อยู่ในจุดที่ กว่าอะไรก็ได้ล่ะเออทำหมดแล้วอะมันมีมันอา่ามันมีแบบนี้อยู่นะมันมีคนที่ดังถึงจุดหนึ่งอะแล้วมึงขี้ก็ได้ขี้มึงก็ขายได้ถูกไหม <c oughs> มีเนาะมีแหละมีขีดเส้นเส้นหนึ่งอะแล้วคนก็ไปตีความ <c oughs> โอ้โหนี่ขีดนี่แม่งสตรองที่ต้นเส้นครับ <c oughs> สะบัดตรงปลายนิดนึง โอ้โหมันลักลึกล้ำหรอกูขีดเฉยเฉยก็ได้ไหมพี่กระโทษยในจุดนั้นแหละโอเคเห็นภาพเห็นภาพคนอายุหกสิบสี่หกสิบห้าไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วอ่ะทำไปแล้วอ่ะโอ้โหไอ้เคียเป็นบิดาเป็นออฟาเตอร์อมึงไปไหนก็มีคนปูพรมต้อนรับอ่ะแล้วก็แบบงานมึงก็ราคาแบบโอ้โหตายแล้วอ่ะก็คือไปเหอะ วาดวาดไปไม่ต้องแคร์แล้วอยากทำอะไรก็ทําตอนนี้ตอนนี้จีบสาวลุ้นค้วนจีบสาวอย่างเดียวเลยซึ่งคําว่าจีบสาวล้วนนี่หกสิบกว่าปีแล้วนะครับตอนนี้ทํามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนยุคนี้เป็นยุคที่ปิกัสโซเหมือนกลับมาเป็นนายอีฟาร์ตเขาจต่ว่านายอีฟาร์ตไหมนายอีฟคือเหมือนเด็กวาดกลับมาใส่อีกรอบนึงมันจะแบบเขาถือว่านายอีฟาร์ตเนี่ยเป็นเป็นซูเปอร์อาร์ตยังไงคะคนที่เป็นศิลปินใหญ่ศิลปินดังศิลปินที่สกิลถึงจุดสูงสุดแล้ว แม่งเทินกับวานาอีเฟเยอะ<ต><พ>อในคนเป็นคนอื่นก็เป็นใช่เพราะมันยากการการที่เป็นคนดัดจริตะแล้วอะแล้วกลับมาเป็นคนเพียวๆอีกครั้งมันยากนะกูรู้เยอะไปหมดละกูทํามาทุกอยา่างอยู่ดีจะให้กูวาดนกพิราบด้วยเส้นสองเส้น, <laughs> นรอือเป่าหนึ่งยากแต่ตัวปิกาโซหัวมั่าไม่ทาทาย <laughs> อา่กูทําได้ไหมลนะ่ะ ให้มันรู้สึกแบบกุฏไทยเนี่ยแค่แนพอแล้วใช่เพราะมีภาพภาพตกพิราอะไรที่อ่างที่เป็นวาดเส้นๆโงพิราเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อเขาวาดสิ่งที่พ่อเขาชอบวาดแล้วเขาก็เอามาแล้วแล้วแล้วก็คือเป็นกระโศกวาดโกพิราเนี่ย against w a r เป็นดอฟอะเนาะเป็น white d o อะนะ against w a r แล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้เราย้อนกลับไปตรงที่บอกว่าเจอเอากิลอดมาเย้ยดอราที่บ้านใช่ไหมกิลอดเนี่ยเป็นศิลปินเหมือนกันกิลอดเนี่ยเป็นศิลปินเหมือนกันวาดรูปสีน้ํา ทำเซรามิกแล้วก็มีลูกด้วยกันเนาะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพอพอแก่ขึ้นปิกัสโซเขาแบบเขาอีโก้หนักขึ้นหรือเปล่าเขาทรีกิลอ์เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นทาสอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเชื่อฟังเลี้ยงลูกไปไหนไม่ได้นู่นนี้แล้วก็ห้ามสร้างงานของตัวเองด้วยทําไมอะคะมันมันอาจจะต่ําต้อยไปมั้งหรือว่าเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าต้องทําอะไรมากกว่าเลี้ยงลูกอะ เขาแปลกนะจริงๆตัวเองเป็นศิลปินก็น่าจะเข้าใจกันเนาะถ้าเกิดว่าแฟนตัวเองเป็นศิลปินด้วยก็น่าจะให้เขาทําได้สิถึงจุดหนึ่งที่กิลลอดก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องหนีออกไปหนีออกไปใช้ชีวิตเองตอนนั้นปิกัสโซ่ก็ไม่ยอมให้เธอมีชีวิตที่แบบมีความสุขสงบก็คือตัดช่องทางหากินกิลลอดทุววิธีทางกันก็แย่พอสมควรนะกิลลอดนี่ยังยังมีชีวิตอยู่ด้วยคืออายุร้อยกว่าปี ตอนนี้ก็ยังอยู่เหรอคะเพิ่งครบร้อยแบบเมื่อปีที่แล้วเลิศไหมชีอาย,ยุมากกว่าควีนเลซเบดอีกนะอคะ <laughs> เดี๋ยวเชิญเชิญน้องส้มมาพอดีน้องส้มนี่ก็เป็นผู้ช่วย <sh arp> <sh arp> มือหนึ่งนะคะของพี่้องเต้นะคะกี่เรื่องที่ว่าอ,อ,อะไรนะ <sk r ug> ที่ว่าทำไมเขาถึงโดนห้ามสร้างงานศิลปะที่พี่ถามเมื่อกี้ คือส่วนตัวของหนูอะค่ะเท่าที่เคยดีเซลหรือหาอ่านมาค่ะคือเขาจะมีความเชื่อของพวกอคอมมิวนิสต์เนี่ยค่ะที่เชื่อเรื่องที่ว่าผู้หญิงควรที่จะอยู่บ้านทํางานเฉยๆ mm hmm. เลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่เหมือนเราเคยรู้กันมาก่อนในสมัยก่อนเนี่ยค่ะว่าผู้หญิงมีหน้านะที่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีพอพักันได้ที่บอกว่าพ่อเขาทําอย่างนี้แหละค่ะผู้ชายอย่างเราถึงได้แบบ เออกไปทําหน้าที่เต็มพื่อชาติได้อะไรได้อะไรอย่างเต็มที่คือการห้ามผู้หญิงคนนี้สร้างผลงานก็คืออาจจะมีที่พลมาจากความคิดเรื่องคอมมิวนิสนั่นเองเพราะว่าเพราาะว่การแบ่งบทบาทเลยชายทํางานหญิงก็อยู่บ้านเขาประกาศตัวชัดเจนเลยค่ะว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ใช่แล้วงานเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยอขอบคุณน้องส้มมากขอบคุณค่ะ แหมบ้านนี้นี่เขาเต็มที่กันจริงๆอยากจะให้อยากจะให้แพนไปดูจังเลยว่าตอนนี้ที่มานั่งเนี่ยคุณคุณห้องแต้อยู่ตรงนี้แต่ว่าด้านข้างๆนี่เป็นแบบการที่ผมการที่ผมทำงานเนี่ยเต็มที่ก็เพราะว่ามีผู้หญิงเหล่านี้อยู่ที่บ้านผมเป็นคนรู้สึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์เดียวกับปีกัสโตใช่ไหมคบไม่ใช่นะครับเออชอบจังเลยบอกว่า อ่พูดคุยอยู่แล้วก็มีมีน้องมาแจ้งขอบคุณน้องส้มนะคะซึ่งซึ่งซึ่งเราต้องบอกตรงนี้เลยว่าไอ้ข้อมูลทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยม,มันไม่ได้มาจากเราไงค่ะมันก็คือน้องๆรีเสิร์ชกันอ,นอ,อย่างหนักในการหาข้อมูลมาส่วน,นที่เรารู้มาบ้างนิดหน่อยก็มาประกอบกันเพราะนั้นฉัยบอกว่าฉันไม่ใช่คนฉลาดอะไรเอทํางานเป็นทีมเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องทำเป็นทีมนั่นแหละไม่ใครก็ทาคนเดียวแล้วเหนื่อยใช่ไหมค่ะอ่ะทีนี้อ่ก็ได้เคลียร์ไปแล้วที่สงสัยเมื่อกี้ว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงโดน ห้ามสร้างงานศิลปะแล้วก็ให้เลี้ยงลูกอย่างเดียวสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวแล้วก็หนีไปจนมาถึงคนที่เป็นชันวีเอฟชันวีเฟนี่ก็เป็นเป็นคนเดียวเลยมั้งที่พูดถึงปีกาโซดในแง่ดีมากๆคนนี้พูดถึงปีกาโซว่าเขาเป็นคนที่อ่อนโยนให้เกียรติฉลาดแล้วก็ขี้กลัว ไม่เป็นมนุษย์หิมะที่น่ารังเกียจเหมือนที่เราเคยได้ยินกันมาหล่อนยังไม่เจอ,อสิแย่เยมึงเจอมุมเดียวแน่ๆเลย <c oughs> รู้จักกันวันหนึ่งแน่เลย <c oughs> เนี่ยไปกินข้าวอร่อยๆแต่เราไงได <c oughs> นะ้เออไม่ใช่มาใช้ชีวงชีวิตดูกูกี้เนี่ยมันก็แบบเป็นรู้อะไรใช่ไหมนักศิลปะให้ period เป็นของตัวเองนะ <c oughs> เป็น Gen Z period เลยนะก็คือมีรูปแล้วก็ปิกัสโซก็ขอผู้หญิงคนนี้แต่งงานด้วยแต่ว่าก็โดนปฏิเสธไป โอเคเอออยู่กันแป๊บเดียวก็เลยได้ชมกันอย่างเดียวพอแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อไม่ได้แต่งงานกันนะคะแล้วก็มาถึงแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายใช่ฮะคนสุดท้ายนะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นก็คืออ่ะหนึ่งคือเจอผู้หญิงคนนี้ชื่อชาคลีนโรกเป็นคนที่ปีกัสโซ่ไปว่านกพิราบไปที่บ้านไม่พอก็คือให้ดอกกุหลาบวันละดอกครึ่งปีอืมเออให้แบบจีบจีบแล้วก็กล r k Hmm. อประกอบกับโอก้าตายครับ hmm. ออเ hmm. โซ่ที่คล้องที่คอนี่โดนปลดไป hmm. ก็ทำให้มีฟรีสเปซเกิดขึ้นมีช่องว่างสุญญากาศเกิดขึ้นสงสัยอีกเรื่องหนึ่งคือแล้วสมบัติละ่ะฮะก็น่าจะน่าจะไม่แบ่งตายอ่ะ hmm. ตายก็น่าจะได้หมดแต่ก็แต่ก็มีการทวงสิทธิ์กันนะเห hmm. มือ,อมนว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอก้ามีลูกกี่คน เออก็ามีลูกกับปิกัสโซ่แล้วก็แล้วก็เพราะนั้นสมบัติก็ต้องโดนแบ่งแต่ว่ามันก็มีแจ็คก,กรีนเข้ามาซึ่งแจ็คกรีนเนี่ยเป็นเดอะเรียลโปรเทกเตอร์ของปิกาโซ่เลยคือทำทุกวิถีทางให้เล g a c ซีของปิกาโซ่มันอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสงบสุขที่สุดอะไรเงี้ยมันมีประโยคหนึ่งที่จัคครินพูดเราเราเราแบบโหแม่งถ้าผู้ชายคนไหนแม่งมีผู้หญิงแบบนี้ในชีวิตแม่งคงโชคดีมาก จัครีนบอกว่า you don't cast the shadow over the sun อืมโอ้โหมันแบบเชี้ยจะจะทอดเงาไปทับดวงอาทิตย์แต่มันไม่ได้แล้วปิกัสโซคือพระอาทิตย์คือม,มันแบบมันเป็นความเรียกอะไรบูชาแล้วปิกัสโซก็รักจัคครีนมากก็สร้างผลงานจากเธอเนี่ยมากกว่าเก,เกือบสองร้อยภาพแล้วก็เป็นช่วงบั้นปลายแล้วตอนนี้ปิกัสโซอายุวันแปดสิบนะแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองริเวราแล้วก็แต่งงานกับแจ็คลินีน แล้วในขณะเดียวกันคุณกิลอดเนี่ยก็เริ่มเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Life with Picasso แชรหรอแชลหรอเออ้ยตายแล้วแกงสูตรแกงหนังสือสูตรแกงงานขุดอืมๆๆๆๆเป็นเป็นการตีแผ่นิสัยตัวตนจริงๆรวมถึงชีวิตช่วงหนึ่งที่ได้ใช้กับพิ a s โซแล้วเป็นยังไงบ้างมุมมองชีวิตขายดีมาก ไขดีมากชื่อหนังสือว่าอะไรนะใคร Life with Pica s โซแล้วลสุดท้ายแล้วปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามพิคโซก็เสียชีวิตที่มูกแกงั่งเศสสค่ะท<น>ี่เขา<น>อายุได้เก้าสิบสองปีถือว่าอายุยืนมากนะคะสุดๆแล้วผลงานในชีวิตน่าจะทาได้เยอะพอสมควร<ๆ>เยอะมากเยอะมากงานพิัสโซเยอะมากหลังจากพิัสโซตายแล้วจกักรินนอกจากจะต่อสู้กับกิริดแล้วต่อสู้กับหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ยังรวบรวม ผลงานทั้งหมดของพิัาโซเท่าเดียร์ทำได้แล้วก็สร้างมิวเซียมออฟพิัสโซขึ้นนะเก็บผลงานสามีแล้วก็ถ้าถ้าจะไม่ผิดเหมือนตรงใน,ในงานศพจักลีนจะนอนอยู่บนหลุมศพพิัาโซไปถึงตัวเขาไปนอนตัวเขาแบบไม่ยอมไปไหนหลังจากนั้นไม่นานก็อยู่ไม่ได้แล้วก็หนึ่งเก้าแปดหกจักลีนฆ่าตัวตายอืม ปีกูเกิดพอดีเลย <c oughs> หนึ่งเก้าแปหกครับคร <c oughs> ับคือสุดท้ายแล้วพอฟังเรื่องราวของปิกัสโซนี่คือมันเดินเรื่องด้วยผู้หญิงนะคะและใช่คือตอนเริ่มต้นคือดูเหมือนเราจะพูดไปในเชิงมูฟเมนต์ของศิลป,ปะไปเพียสักพักนี่มันเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อตัวแปรที่มาเปลี่ยนความคิดหรือว่างานศิลปะของเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงนะใช่แล้วก็ ึงได้เข้าใจแล้วว่าทําไมถึงมีกระแสต่อต้านเยอะมากเลยเฉพาะย,ยุย่งหลังมาในที่พูดถึงว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่อมองผู้หญิงเป็นวัตถุอาจจะมีแนวคิดของการเหยียดเพศด้วยซ้ำอ,อะไรเงี้นะคะก,ก็พอได้เห็นภาพคร่าวๆแต่ว่าเรามีเวลาประมาณนี้ก็เป็นการ สรุปแบบบบีฟว่าเนี่ยถ้าอยากรู้เรื่องของปิกัสโซอีกมันต้องมีอีกเยอะแน่เลยอย่างนี้ตอนนี้จะเกิดคำถามแล้วว่าหนังสือเล่นนั้นมาเขียนว่าอะไรนางแฉรไว้ว่าอะไรตอนนี้น่าจะมีคนสนใจไปหาอ่านกันต่อได้น่าสนใจนะคะแล้วก็สิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี้มันจะเห็นเลยว่าในช่วงชีวิต92ปีผลิตงานได้เยอะมากเนี่ยจำนวนงานที่เยอะมากเนี่ยมันยังไม่สําคัญเท่ากับ แต่ละยุคเนี่ยมันบอกว่าเกิดอะไรในสังคมบ้างตัวเขาผ่านอะไรมาบ้างถูกต้องยุคนี้มีสงครามภาพเป็นอย่างนี้อายุคนี้น้องน้องสองคนตายภาพเป็นอย่างนี้อายุคนี้มีความรักภาพเลยสีเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในความรู้สึกที่ฟังมานะคะคือฟังเอมไม่มีความรู้เรื่องปิกัสโซเลยแต่พอฟังแล้วรู้สึกว่าถ้าอยากจะไปดูหนึ่งร้อยปีนั้นอะชีวิตปิกัสโซพอจะบอกได้ไกลๆว่าอ้าช่วงนี้เกิดอะไรเกิดอะไรเพราะว่างานของเขามันน่าจะสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น าจจะรอบตัวเขาเองเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมสิ่งที่เกิดกับเขารวมถึงเมื่อกี้ที่ที่ที่คำถามแล้วมีน้องส้มตอบมาว่าโอ้มีเขาเป็นคอมมิวนิสต์มากเลยเลยมีวิธีคิดแบบนี้ถึงเรื่องการแบ่งบทบาทในครอบครัวก็ตามสลับวันนี้ภาพของของฟ้าเปลี่ยนไปนะไมายถึงภาพของปิกัสโซในหัวฟ้าเปลี่ยนไปแล้วนะถามพี่ช่องเต้างพี่ช่องเต้มองในมุมของมุมช่องเต้เองแล้วกันเอการที่เราดูชีวิตปิกัสโซอ่ะมันให้อะไรเราคะ คือเรารู้สึกว่าคนอะเวลามันจะสร้างงานขึ้นมามันต้องรู้จักตัวเองมากๆเราบอกเสมอแหละว่าเวลาที่คุณจะวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องถับกลับไปย้อนถามตัวเองว่าคุณชอบอะไรแล้วคุณทําอะไรแล้วคุณรู้สึกมั่นใจมีความสุขแล้วถ้าคุณรู้สิ่งนั้นแล้วก็เลือกทํางานจากสิ่งนั้นมันจะเวิร์กที่สุด เพราะหนึ่งมันจะยั่งยืนจนจะเห็นว่าในชีวิตของปิกัสโซหรือแม้แต่ศิลปินคนอื่นก็ตามมันจะมีโมทีฟอยู่มันคือกมลรสันดานดีกว่า,ม,ามันคือสิ่งที่ทัชอยู่กับเราเสมอตั้งแต่เราเกิดเรารู้สึกว่าการที่เราได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกสิ่งที่เราพบเจอมาประสบการณ์ต่างๆสิ่งที่เราชอบไม่ชอบมาทํางานได้อย่างเต็มที่นั่นคือจุดสูงสุดในการทํางานของเราแหละแล้วก็ ที่จะฝ่ายเรื่องเนื้อคือว่านั่นแหละครับการที่เราจะตัดสินคนคนหนึ่ง <c oughs> เพียงเพราะประโยคประโยคเดียวหรือเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวไม่ควรทําเราควรจะศึกษาเขาให้รอบว่าจริงๆแล้วในมุมอื่นเขาเป็นยังไงบ้างและยุคสมัยที่เขาอยู่นั้นมันเป็นยังไงบ้างพิกัสโซก็เหมือนกันพีกัโซก็เป็นคนเขาก็เกิดในยุคยุคหนึ่งที่ค่านิยมในช่วงนั้นอาจจะหล่อหลอมอ,อ,อุ้มชูสนับสนุนในเขาเป็นแบบนั้นคนรอบตัวเขาอาจจะแบบดีแล้วครับดีแล้วครับดีแล้วครับแล้วเขาก็เป็นแบบนั้น แต่ว่าเขาเป็นบทเรียนได้ไหมในการที่เราจะ treat คนที่เรารักหรือคนที่รักเราดีขึ้นหรือว่าใส่ใจกับสิ่งรอบๆข้างมากขึ้นแล้วอันนี้ตั้งหากที่มันคุณค่าจากการศึกษาชีวิตของปิกัสโซมองเป็นบทเรียนแทนนะคะโอ้โหเป็นปาโบลปิกัสโซในเวอร์ชันที่ไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกแบบเอะฉันจะต้องมีความรู้เรื่องศิลปะมากไม่ว่าอย่างงน้นอย่างนี้แบบเออก็กลายไปเหมือนนั่งฟังชีวิตคนคุยกันไม่ต้องมีความรู้ รอบหน้าน่าจะเป็นสักคนหนึ่งเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะคด้เขอบคุณพี่ฮองเต้มากนะครับขอบคุณมากวันนีะติดตามพี่ฮองเต้ได้ที่ศิลปะแล้วก็ในช่องรับทราบนะครับแล้วก็เพจอาร์ตพองเต้นะครับถ้าเป็นเพจที่เราเอ็นเตอร์เชคนให้สร้างงานศิลปะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบงานเขียนก็จะมีห้องอักษรที่เป็นงานเขียนเราทุกทงานเราก็สื่อจากนี้แหละออกมาเอตรงๆนะครับ ติดตามได้ขอบคุณมากๆคขอบนะครับพี่พ่ยูเมโนในคราวนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนคราวหน้าไปท็อปิกเรื่องอะไรจะไปที่สาขาอื่นบ้างติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Faros Podcast ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะัสวัสดีครับ People you may know